จากกรณีที่เพจมูลนิธิดอยเวียงแก้วพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรอรัญวาสีภิกขุโพสต์กำหนดการพระครูบาบุญชุ่มออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สในวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นการออกจากถ้ำในรอบ3ปี3เดือน3วันล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพในโลกโซเชียลเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นภาพของผู้ศรัทธาที่เริ่มเข้าไปจับจองสถานที่รอพระครูบาบุญชุ่มกันแล้วทั้งที่ยังไม่ถึงกำหนดการทำให้คาดว่ากว่าจะถึงวันออกจากถ้ำจะมีผู้ศรัทธาจำนวนมากมารอรับโดยที่เพจมูลนิธิดอยเวียงแก้วได้โพสต์เตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างพระครูบาบุญชุ่มหลอกให้โอนเงินต่างๆอย่าลงเชื่อนอกจากนี้ยังชี้แจงคลิปที่กำลังเผยแพร่ในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นคลิปที่พระครูบาบุญชุ่มเหยียบบนมังกรเผือกกลางอากาศว่าเป็นภาพที่สร้างขึ้นเองและกล่าวคำบรรยายเป็นเท็จพร้อมขอให้ศิษยานุศิษย์ได้แจ้งข่าวสารกรณีที่มีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียและสร้างความเดือดร้อนต่อไป